เล่าปีอยู่ภายใต้โจโฉจนได้เป็นพระเจ้าอาเมื่อการเวลาผ่านไปลิโป้ตัดสัมพันธไมตรีกับอ้วนสุดฝ่ายอ้วนสุดโกรธจะยกทัพไปตีลิโป้ออกสู้รบกับอ้วนสุดฝ่ายอ้วนสุดเสียทีหนีล่าถอยไปเมืองลำหยงด้านโจโฉหวังทำศึกให้แตกหักกับอ้วนสุดที่เมืองลำหยงได้ส่งหนังสือไปถึงเล่าปีลิโป้และซุนเซกให้ยกทัพมาสมทบอ้วนสุดเห็นว่าสู้ไม่ได้จึงถอยทัพไปตั้งที่เมืองห้วยหนำพร้อมให้ทหารเอกสี่นายรักษาเมืองโจโฉเข้าล้อมเมืองไว้จนฝ่ายข้าศึกเสบียงอาหารหมดกองทัพโจโฉเข้าตีจนสามารถเข้าเมืองได้เมื่อเสร็จศึกเล่าปียกทัพกลับไปเมืองเสียวพ่ายต่อมาเล่าปีตัดสินใจส่งหนังสือไปถึงโจโฉเพื่อร่วมกันกำจัดลิโป้เล่าปียังไม่พ้นทุกข์เมื่อคนของลิโป้ดักจับคนนำส่งหนังสือนั้นได้เมื่อลิโป้รู้ดังนั้นก็โกรธหมายจะยกทัพไปตีเมืองเสียวพ่ายเล่าปีออกมาตั้งทัพซุ่มนอกเมืองลิโป้ทำการตีเล่าปีจนแตกพ่ายไปเล่าปีจึงขอให้โจโฉมาช่วยโจโฉเห็นเป็นโอกาสดีที่จะได้เมืองซีจิ๋วจึงสั่งให้แฮหัวตุ้นเป็นแม่ทัพหน้าแต่แฮหัวตุ้นพลาดท่าถูกทำร้ายจนดวงตาบาดเจ็บโจโฉจึงยกกองทัพใหญ่โจมตีเมืองซีจิ๋วอันที่จริงแล้วลิโป้สามารถต่อสู้กับโจโฉได้หากแต่ในกองทัพของลิโป้มีไส้ศึกซึ่งนั่นก็คือพ่อลูกตันกุ๋ยกับตันเต๋งลิโป้ถูกลวงให้ออกจากเมืองซีจิ๋วและเสียเมืองไปลิโป้หนีไปยังเมืองเสียวพ่ายแต่ถูกอุบายหลอกอีกลิโป้จึงจำใจต้องถอยไปอยู่ที่เมืองแห่ฝือกองทัพโจโฉล้อมเมืองไว้และให้เล่าปีตั้งทัพสกัดเส้นทางเพื่อป้องกันไม่ให้อ้วนสุดมาช่วยลิโป้ได้ลิโป้ไม่ออกสู้รบกองทัพโจโฉล้อมเมืองแห่ฝือหลายเดือนจนฝ่ายลิโป้ขาดแคลนเสบียงอาหารลิโป้ถูกเฮาสิงทรงเหียนและงุยซกทหารเอกของตนเองหักหลังฝ่ายโจโฉบุกเข้าตีจนเมืองแตกทำให้สามารถจับลิโป้ได้ศึกครั้งนี้เองที่โจโฉได้ม้าเซ็กเทามาจากลิโป้ตอนแรกเมื่อลิโป้ถูกจับได้ก็ขอให้เล่าปีช่วยแต่เล่าปีไม่ใยดีฝ่ายโจโฉนั้นตั้งใจว่าจะเก็บลิโป้ไว้ใช้งานแต่เล่าปียุให้โจโฉฆ่าลิโป้ทิ้งเสียโดยอ้างว่าคนอย่างลิโป้หากเก็บไว้มีแต่จะเนรคุณสุดท้ายลิโป้ต้องจบชีวิตลงส่วนเตียวเลี้ยวทหารเอกของลิโป้ได้กวนอูช่วยรับรองถึงความซื่อสัตย์จึงกลายมาเป็นทหารเอกของโจโฉในเวลาต่อมาจุดนี้จะเห็นได้ว่าเล่าปีมีจิตใจที่เหี้ยมโหดไม่น้อยเมื่อได้ทีก็ยุให้โจโฉฆ่าลิโป้ทิ้งเพื่อไม่ให้เป็นเสี้ยนหนามในวันข้างหน้าถึงแม้ว่าลิโป้จะเลวยังไงอย่างน้อยครั้งหนึ่งลิโป้ก็เคยช่วยเล่าปีไว้เมื่อตอนที่อ้วนสุดยกทัพมาประชิดเมืองเสียวพ่ายแต่ในอีกมุมมองหนึ่งเล่าปีก็ไม่ได้ทำผิดมากนักเพราะลิโป้เคยเนรคุณเล่าปีที่ยึดเมืองของเล่าปีไปและถ้าคิดถึงในยุคสมัยนั้นก็ถือเป็นเรื่องธรรมดาเล่าปีนั้นมีอารมณ์แค้นและเกลียดเช่นคนทั่วไปซึ่งการกระทำที่โหดเหี้ยมนี้คือสิ่งที่โจโฉและซุนกวนก็กระทำเช่นกันเล่าปีถูกหลอกกว้านจงสร้างให้มีภาพลักษณ์ของผู้ทรงคุณธรรมสูงเกินไปดังนั้นการกระทำที่ดูมีเบื้องหลังแอบแฝงที่ทำให้เล่าปีกลายเป็นคนเลวจึงมักถูกละเลยไปบางคนถึงประนามเล่าปีจนเสียหายหนักรวมไปถึงเหตุการณ์ต่างๆอีกมากมายซึ่งถ้ามองว่าเล่าปีคือคนธรรมดาคนหนึ่งเรื่องแบบนี้ก็ไม่อาจตำหนิเล่าปีได้เต็มปากกลับมาเข้าเรื่องกันต่อเลยนะครับหลังจากที่เมืองซีจิ๋วได้กลายมาเป็นของโจโฉ
และเล่าปีต้องเข้าไปอยู่ภายใต้สังกัดของโจโฉเล่าปีได้ไปเมืองฮูโตโดยโจโฉเป็นผู้ช่วยให้เล่าปีได้มีโอกาสเข้าเฝ้าพระเจ้าเฮียนเต้พร้อมทั้งกราบทูลว่าเล่าปีทำราชการมีความชอบเป็นอันมากพระเจ้าเฮียนเต้ทรงขอดูตัวเล่าปีเมื่อพระองค์ทรงทอดพระเนตรแล้วจึงรับสั่งว่าโงเฮงไม่ธรรมดาขอทราบเชื้อสายของท่านเล่าปีจึงกราบทูลว่าข้าพเจ้าเป็นบุตรเล่าเหงบิดาข้าพเจ้าสืบเชื้อสายจากตงซานเจงอ๋องพระราชโอรสในพระเจ้าฮั่นเจงเต้พระเจ้าเฮียนเต้จึงให้อารักษ์เรียกองค์สาวรีมาตรวจดูก็ได้ความตามที่เล่าปีกล่าวมาพระเจ้าเฮียนเต้ทรงดีพระทัยยิ่งนักลุกจากพระที่นั่งราชบัลลังก์ลงมาจูงมือเล่าปีพร้อมทั้งรับสั่งเรียกเล่าปีว่าพระเจ้าอาการที่พระเจ้าเฮียนเต้ทรงแต่งตั้งให้เล่าปีมีตำแหน่งทางพระราชวงศ์นี้อาจจะทรงหวังให้เล่าปีช่วยเป็นหัวเรี่ยวหัวแรงเพื่อทวงดุลอำนาจกับโจโฉและให้โจโฉหันไปสนใจเล่าปีแทนพระองค์ก็เป็นได้นอกจากนี้เล่าปียังได้ดำรงตำแหน่งเสนาบดีผู้ใหญ่ฝ่ายกรมวังรวมถึงตำแหน่งแม่ทัพฝ่ายซ้ายแต่เล่าปีเพียงแค่มีตำแหน่งไม่ได้มีอำนาจควบคุมทหารอย่างแท้จริงโจโฉมองดูเหตุการณ์ด้วยความคาดไม่ถึงช่วงเวลานั้นโจโฉเริ่มแผ่อิทธิพลในเมืองหลวงหลังจากเหตุการณ์ที่เล่าปีเข้าเฝ้าพระเจ้าเฮียนเต้แล้วซุนฮกจึงบอกแก่โจโฉว่าบัดนี้พระเจ้าเฮียนเต้นับถือเล่าปีเป็นเชื้อพระวงศ์นานไปจะเป็นภัยแก่ท่านโดยพระเจ้าเฮียนเต้จะทรงใช้เล่าปีโค่นล้มท่านโจโฉตอบกลับไปว่าถึงพระเจ้าเฮียนเต้ถือว่าเล่าปีเป็นเชื้อพระวงศ์แต่สิทธิ์ขาดการว่าราชการเป็นของเราทั้งสิ้นเล่าปีอยู่ในเมืองหลวงจึงเท่ากับเราขังเสืออยู่ในกรงดีกว่าปล่อยให้เพ่นพ่านอยู่ข้างนอกซุนฮกฟังดังนั้นก็เห็นด้วยการเมืองในฮูโตรุนแรงขึ้นโจโฉกำจัดฝ่ายตรงข้ามโดยถอดเอียวปิวต่อมาเอียวหงันขุนนางในราชสำนักปล่อยข่าวว่าโจโฉจับจ้วงพระราชอำนาจเมื่อโจโฉรู้จึงสั่งให้จับเอียวหงันไปฆ่าเสียการช่วงชิงอำนาจรุนแรงขึ้นเป็นลำดับจนกระทั่งเทียยกที่ปรึกษาของโจโฉได้แนะนำให้โจโฉทำการยึดอำนาจแต่โจโฉไม่เห็นด้วยเหตุการณ์ในตอนนี้พระเจ้าเฮียนเต้เริ่มมีความหวังด้วยได้เห็นพระเจ้าอาเล่าปีและหวังว่าพระเจ้าอาเล่าปีจะให้การช่วยเหลือเพื่อให้หลุดพ้นจากการกุมอำนาจของโจโฉซึ่งในตอนต่อไปโจโฉได้แสดงถึงความมักใหญ่ไฟสูงเทียบเท่าพระเจ้าเฮียนเต้ซึ่งขอเชิญผู้ชมได้รับชมในคลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้ครับ